นี่คือพายว่องนะครับช้างผู้ทำลายชื่อเสียงที่สะสมมาเนิ่นนานของพายดื้อคลิปนี้มารับชมคำตอบกันว่าทำไมพายว่องถึงไล่พายดื้อเพราะต่างมีคอมเมนต์มากมายครับคลิปนี้มารับชมคำตอบกันเลยในระหว่างที่พายว่องกำลังกินดินโป่งอยู่นั้นนะครับในมุมหนึ่งของพื้นป่าได้ปรากฏตัวพายดื้อขึ้นครับพายดื้อเดินมาโดยรู้ว่าขณะนั้นพายว่องกินดินโป่งอยู่อีกมุมหนึ่งของพื้นป่านะครับระยะห่างกันน่าจะประมาณสัก500เมตรน่าจะได้ครับเป็นบริเวณทุ่งกวางและมีบ่อน้ำกั้นกลางนะครับสามารถมองเห็นกันได้เพราะเป็นพื้นที่โล่งครับตอนนี้พายดื้อเดินมานะครับแล้วก็หยุดอยู่ที่ดินโป่งครับบ่ายหน้าไปทางพายว่องครับในขณะที่พายว่องเริ่มรู้ตัวแล้วพายว่องรีบเดินข้ามถนนทันทีครับทุกคนต่างคิดว่าพายว่องหนีพายดื้อนะครับนี่ครับพายว่องพยายามที่จะเดินข้ามถนนตัดไปอีกพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งตอนนี้พายว่องกำลังหาจุดข้ามถนนนะครับซึ่งหากข้ามถนนนี้ไปจะทำให้พายว่องปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและห่างไกลจากพายดื้อพายว่องเดินหนีไปแบบนี้ครับต่างเข้าใจว่าหนีพายดื้อแน่นอนนี่ครับชูงวงเดินจากไปนะครับกำลังจะข้ามถนนแล้วครับค่อยๆเดินข้ามไปนะครับในขณะที่พายดื้อตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมพายว่องเป็นฝ่ายที่จะเดินห่างออกไปนี่ครับข้ามถนนไปนี่ก็เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่ไม่ใช่แนวเดียวกับที่พายดื้อกินดินโป่งนะครับพายว่องข้ามมาแล้วครับทุกคนก็โล่งใจครับไม่มีการปะทะกันอย่างแน่นอนเพราะพายว่องหนีพายดื้อนี้คือน่าจะถูกต้องแล้วครับด้วยชื่อเสียงของพายดื้ออาจทำให้พายว่องเก็บตัวนะครับนี่ครับเกินเหมือนจะหนีเข้าไปในป่าครับแต่ทันใดนั้นครับพายว่องหันวกกลับมามุ่งตรงไปยังพายดื้อครับตอนนี้ทุกคนต่างเริ่มงงกันละครับด้วยเหตุว่าแทนที่พายว่องจะหนีพายดื้อแต่พายว่องกลับเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาพายดื้อดูอีกมุมหนึ่งของพื้นป่านะครับแอดมินไม่ตัดนะครับนี่ครับพายดื้อมองไปที่พายว่องอยู่นะครับแล้วยืนจังก้าพร้อมที่จะปะทะละครับนี่ครับพายดื้อมองไปที่พายว่องนะครับยังไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยในขณะที่พายว่องเองก็จ้องไปยังพายดื้อครับตอนนี้ทุกคนต่างรู้ว่าศึกช้างชนช้างจะเกิดขึ้นอีกแล้วครับนี่คือโฉมหน้าของพายว่องนะครับในคลิปหน้าแอดมินจะพูดถึงประวัติของพายว่องให้ได้ชมกันครับแต่ในคลิปนี้มารับชมเหตุการณ์ว่าก่อนที่พายว่องจะวิ่งไล่พายดื้อนั้นมีเหตุการณ์เป็นมาอย่างไรนะครับฝรั่งพี่ฝรั่งกูฝรั่งบ้ายกูครับตอนนี้พายว่องเดินทะลุแนวป่าครับกำลังจะข้ามกลับเพื่อมุ่งตรงไปหาพายดื้อ
ภัยหว่องรับคำท้าแล้วครับข้ามถนนนี้ไปก็จะเป็นแนวป่าที่ข้ามมาเมื่อกี้นะครับแต่จุดนี้ข้ามตรงไปก็เป็นพายดื้อแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครเป็นห่วงพายดื้อนะครับแต่ทุกคนเป็นห่วงพายหว่องครับสงสัยพายหว่องแกไม่รู้จักพายดื้อครับอยากจะลองก็เลยไม่รู้จะห้ามยังไงครับนี่ครับพายหว่องตกมันด้วยนะครับมันเยิ้มไปที่แก้มมีแค่งาเดียวนะครับงาสั้นๆครั้งแรกก็คิดว่าเป็นพี่เดี่ยวหลับแล้วครับแต่ดูธรรมะธรรมแงถามไปถามมาคือพายหว่องครับเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พายเดี่ยวหลับจะปรากฏตัวนะครับตอนนี้พายเดี่ยวหลับก็วนเวียนอยู่บริเวณผากล้วยไม้นะครับในวันที่แอดมินทำการบันทึกคลิปนี้นะครับตอนนี้พายหว่องเดินมุ่งหน้าไปหาพายดื้อแล้วครับมาดูว่าพายดื้อมีปฏิกิริยาอย่างไรครับพายดื้อหันหลังให้นะครับและยืนรออย่างใจเย็นครับสมคำล่ำลือครับนี่คือเพชฌฆาตเลยนะครับสำหรับพายดื้อแต่สำหรับพายบ่องแล้วไม่มีใครรู้จักครับแม้แต่แอดมินเองก็เห็นเป็นครั้งแรกนะครับเคยได้ยินแต่ชื่อพายบ่องแต่ก็ไม่ได้คุ้นหูนะครับและก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับพายบ่องครับเจอครั้งแรกก็มีเซอร์ไพรส์เลยนะครับตอนนี้เดินไปตามทุ่งหญ้าครับไปหาพายดื้อในขณะที่พายดื้อนั้นยังยืนรออยู่ครับไม่สะทกสะท้านนี่ครับยืนรออย่างใจเย็นเลยครับไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยตอนนี้พายดื้อหันกลับมามองที่พายหว่องขณะที่พายหว่องกำลังเดินมุ่งหน้าตรงเข้ามาหาพายดื้อครับอีกไม่ไกลทั้งคู่จะถึงกันแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนต่างลุ้นระทึกแล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้แต่เอ็ดมินเองก็ลุ้นหนักครับแต่ยังไงก็คิดว่าสู้พายดื้อไม่ได้ครับไม่ใช่เฉพาะแอดมินนะครับทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นเป็นห่วงพายหว่องกันทุกคนครับดูท่ายืนของพายดื้อครับยืนรอแล้วครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับในขณะที่พายหว่องเองก็เดินเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วครับนี่ครับทะลุแนวหญ้าใกล้จะถึงพายดื้อนะครับพายดื้อไม่ได้เดินหลบนะครับยืนรอครับตอนนี้ไม่มีใครคิดว่าพายดื้อกลัวพายหว่องนะครับยืนรอแบบนี้ต่างคิดว่าพายหว่องน่าจะเข้าไปทักรุ่นพี่อย่างพายดื้อมากกว่าครับลุ้นระทึกนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับพายดื้อขยับเล็กน้อยครับแต่ไม่ได้เดินหนีนะครับไม่ได้หลบด้วยครับเพียงแต่ขยับเพียงเล็กน้อยในขณะที่พายหว่องเองก็ค่อยๆเดินตามไปครับมองตรงนี้เหมือนไม่มีอะไรจะปะทะกันนะครับเหมือนจะเป็นมิตรกันมากกว่าครับพายดื้อยืนรอแล้วครับและพายหว่องก็ใกล้จะถึงพายดื้อไปทุกทีครับแต่ทันใดนั้นครับพายดื้อออกตัวก่อนครับพายหว่องก็สับขาไล่แล้วครับพายดื้อวิ่งตัวปิวแล้วครับตอนนี้นี่แหละครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับพายหว่องก็ใกล้เข้าไปทุกทีครับตกตะลึงกันทั้งหมดเลยนะครับคาดไม่ถึงครับนี่คือตำนานในพื้นป่าระหว่างพายดื้อและพายหว่องครับ